บ่าวอีด้าโอ้ยหน้าแดงอีกแล้วมาอีกแล้วบึ้มโอ้โหเกมใหม่เข้าง่ายอยู่แล้วผมดูว่าผมก็คือเรานี้ก็อยู่กับช่องสล็อตหนองบ่าวอีด้าคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำพี่ท่านใดสนใจเล่นก็เล่นเอาเองครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสล็อตหนองบ่าวนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมตลาดน้ำไทยนะครับผมของค่าย PG นะวันนี้เราก็อยู่กับช่วงเวลาแตกในกลุ่ม VIP นะครับผมใครที่ไม่มีสูตรพยายามดูให้จบคลิปนะครับผมจะได้มีเทคนิคเป็นของตัวเองนะครับผมเกมตลาดน้ำดูยังไงดูยังไงมีคอมโบดูยังไงว่าเล่นได้นะครับผมก็พยายามดูให้จบคลิปนะสำหรับพี่ไหนเล่นอยู่แล้วก็ลองไปหาเล่นเอาเองนะครับผมใครที่ไม่เล่นก็อย่าฝึกนะรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงก็พอน้องๆหนูนะอายุต่ำกว่า18ปีก็ดูเพื่อความบันเทิงก็พอนะครับผมหรือเปล่าอย่าสตาร์ทเช็คคอมโบกันที่30เทอร์โบนะครับผมดูว่าคอมโบไปได้หรือเปล่านะค่อยๆฟาร์มไปก่อนนะครับผมดูคอมโบด้วยว่ามา2จังหวะหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่มานะก็สลับรอบใหม่นะวิธีสังเกตเกมตลาดน้ำถ้าเกิดว่าคอมโบไม่มาฟรีมายากนะครับผมสลับรอบใหม่แต่ขั้นแรกๆเลยก็คือต้องสุ่มนะสุ่มก่อนสุ่มไม่เจอคอมโบก่อนเราจะกด10 30 50 80ก็ได้นะครับผมกดอันไหนก็ได้มันเจอคอมโบอ่ะน้องๆใครที่แบบชอบกดแบบออโต้รอบนะส่วนใครที่แบบอยากกดเองนะกดเองก็กดเหลี่ยมขวาบนนะขวาบนไปเรื่อยๆนะครับผมจะเข้าคอมโบง่ายแล้วก็จะมีบิ๊กวินให้บ่อยนะใครที่ชอบกดเองนะครับผมแต่ใครที่ชอบแบบเทอร์โบรอบก็ดูเลยพี่บ่าวเทอร์โบรอบยังไงดูยังไงนะครับผมฟรีเกมนะครับผมช่วงเวลาแตกมันจะเข้าง่ายอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือคอมโบมันจะไหลให้เราหรือเปล่านะครับผมเนี่ยเนี่ยคอมโบแบบเนี้ยแตกวายดีๆเราหรือเปล่าตลาดน้ำมันต้องแตกวายนะแล้วช่องมันก็ต้องไล่เรียกกัน2 3 4ช่อง2ช่อง3ช่อง4ประมาณนี้ถ้าวายมาแบบนั้นสักดอกยังไงก็กำไรตลาดน้ำอ่ะนะครับผมตอนนี้พี่บ่าวเข้าฟรีแล้วนะเข้ากดง่ายนะครับผมแต่วายยังไม่สวยเท่าไหร่นะเห็นไหมแต่วายไม่สวยมันไม่ไหลไงมันไม่ไหลช่อง3ด้วยเห็นไหมคือถ้าวายคู่อ่ะมันจะไหลดีนะครับผมเกมตลาดน้ำนะแต่ก็ได้อยู่นะบิลบาทดูดิแตกมา200อ่ะช่วงค่ำๆนะครับผมเล่นได้นะเกมตลาดน้ำนะครับผม1ทุ่มนะครับผมเป็นต้นไปนะพยายามดูช่วงนี้มันมีคอมโบนะช่วงไหนที่คอมโบไม่ค่อยดีเนี่ยเนี่ยคอมโบแบบเนี้ยไม่ค่อยดีอ่ะอย่าเล่นนะครับผมพยายามเช็ครอบก่อนดูก่อนว่ามาดีหรือเปล่าถ้ามาดีก็ค่อยเริ่มเพิ่มเบ็ดไปทีละนิดนะครับผม29บาทนะพี่บ่าจะเปลี่ยนเบ็ดแล้วนะครับผมที่ยกเลิกรอบเพราะว่าพี่บ่าเป็นคนเดินไวนะเล่นเกมไวเพราะฉะนั้นใครที่ชอบทูบูรอบก็พยายามดูให้จบคลิปนะครับผมน้องๆหนูๆอายุต่ำกว่า18ปีก็ดูเพื่อความบันเทิงก็พอนะครับผมวันนี้เราก็มาเยี่ยมๆตลาดน้ำนะมีสีขอมานะครับผมจัดไปครับผมตลาดน้ำดูนะครับผมว่าพี่บ่าสลับรอบยังไงการสลับรอบไม่จำเป็นต้องให้หมดรอบนะถ้าเกิดว่าเราได้กำไรนะครับผมโอ้โหแล้วดูปลาหมึกดิโอ้โหถึงเปล่าน้องๆปลาหมึกต้องโดนแล้วโอ้โหปลาหมึกช่วงแรกไม่มีถ้าปลาหมึกมานะพี่บอกเลยดอกนี้โอ้โหเป็นพันอะปลาหมึกแพงนะตลาดน้ำแพงสุดแล้วปลาหมึกนะครับผมแต่นั่นแหละเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ตอนแตกวายเป็นจังหวะที่ดีนะจังหวะที่สวยนะครับผมไป50 30เราไปแล้วนะบิดระบาดไงเราต้องสลับรอบวนไปเรื่อยๆนะดูคอมโบไปด้วยนะครับผมถ้าคอมโบมาดีก็จัดเลยนะครับผมเราพยายามเดินไวๆนะถ้าเจอคอมโบนะครับผมเห็นไหมพี่บ่ายจะเดินไวนะครับผมเดินเบ็ด30แล้วนะมันก็จะเสี่ยงถามว่ามันเสี่ยงหมดไหมเสี่ยงแต่ถ้ามันมีคอมโบเราเจอคอมโบเราก็จะปั้นไวเหมือนกันนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ต้องแลกนะ
สิ่งที่ต้องแลกการเดินเบ็ดอ่ะการเดินเบ็ดไวมันเป็นสิ่งที่ต้องแลกแต่ถ้าไหลได้อ่ะรู้เรื่องนะครับผมฟรีเกมมาผมจังหวะนี้เนี่ยคือถ้าเจอฟรีเกมอ่ะน้องๆพยายามสุ่มเหลี่ยมเริ่มดีๆนะเพราะว่ามันจะสุ่มจ่ายนะครับผมมันจะสุ่มจ่ายบางทีเราเกลือเพราะว่าเรากดเหลี่ยมที่มันจ่ายไม่กี่เท่านะเพราะฉะนั้นพยายามจำเหลี่ยมไว้ด้วยตอนที่เราเล่นเบ็ดน้อยๆแล้วเราได้กำไรดีๆอ่ะร้อยเท่าอะไรเงี้ยเราจำเหลี่ยมกดของเราด้วยเวลาเรากดเริ่มอ่ะนะสำหรับเกมตลาดน้ำหรือเกมอื่นๆสุ่มหมดพี่บอกเลยว่าสุ่มหมดเลยนะครับผมอยู่ที่เราจำตอนที่เราเล่นเบ็ดน้อยๆเราจำเอาไว้นะครับผมพอเราเริ่มเดินเบ็ดสูงๆเข้าอีกฟรีเกมอะไรเงี้ยเราก็กดเหลี่ยมนั้นแหละบางทีมันก็อาจจะไม่จ่ายมันก็แล้วแต่นะครับผมบางทีก็จ่ายแต่ส่วนมากจะจ่ายถ้าจำเหลี่ยมดีๆนะครับผมเราจะมีทุนได้ปั้นขึ้นไวมากนะครับผมเนี่ยดูเบ็ด30เนี่ยเห็นไหมถ้าวายแตกดีๆเห็นไหม 5,000 แล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าวายมาช่อง2ช่อง3ช่อง4เนี่ยมันจะแตกวายสวยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาให้เจอนะครับผมสำหรับคอมโบคอมโบนะกินตลาดน้ำนะครับผมการเดินใบการเอ้ยโหลิ้นกูพันแล้วการเดินเบ็ดเดินให้ไวนะครับผมอย่างที่พี่บอกเพราะช่วงเวลาแตกมันจะอยู่ไม่นานบางคนไปเล่นอ่ะตอนแรกมีคอมโบแล้วหลังๆเริ่มใหม่แสดงว่าเราไปช้านะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสุ่มจำเวลาแตกของตัวเองไปด้วยว่าเราแตกช่วงไหนเมื่อวานแหละเราแตกดีเราก็จำเวลาไว้มันก็แตกเวลาเดิมนั่นแหละนะครับผมอาจจะช้าไป5นาทีถึง10นาทีนะให้พี่บอกนะครับผมคนในกลุ่มพี่สอนไปแล้วนะคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มก็ต้องจำไว้นะไม่เชื่อก็ไปลองดูนะครับผมเหมือนที่พี่บอกอันนั้นจริงๆนะครับผมพี่บอกเลยว่ามีบทแน่นอนเนี่ยขึ้น 9,000 เดิน200คือเราเดินให้โอดนะครับผมเดินให้ไวถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีกำไรนะครับผมช่วงเวลาแตกนะมันจะอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าคอมโบมันยังมาดีอยู่แตกไวดีอยู่ไหลดีอยู่ก็ซัดเบ็ดให้ไวนะครับผมหน้าลายมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่เบ็ด200หรือว่าเบ็ด400ถ้าเราเดินเบ็ด400นะนั่นแหละมันอยู่ที่เรานะอยู่ที่เราอ่านจังหวะว่าเราจะทบอะไรอย่างนี้นะครับผมตอนนี้เราต้องใส่แล้วนะครับผมสำคัญนะเห็นไหม 4,400 ข้างนอกนะคือการสลับรอบไปสลับรอบมาไม่จำเป็นต้องให้หมดรอบนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้หมดรอบเราก็สลับไปเรื่อยๆสลับไปจนกว่าจะเจอฟรีเกมนะครับผมเจอฟรีเกมไวเราก็ทำกำไรได้ไวถ้าเกิดว่าเราจำเหลี่ยมที่มันจ่ายดีๆได้มันก็จะไหลเยอะนะครับผมและเราก็จะปั้นง่ายนะพี่บอกเลยว่าปั้นง่ายมากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมพยายามดูให้จบคลิปครับผมยิ่งเราเจอฟรีเกมไวเราก็ยิ่งทบเบ็ดได้ไวนะครับผมถ้ามันจ่ายดีนะแต่ถ้ามันจ่ายไม่ดีเราก็ไหลยากนะครับผมเพราะฉะนั้นเหลี่ยมกดเริ่มฟรีเกมมีความสำคัญแน่นอนนะครับผมไม่เชื่อก็ลองสังเกตกันดูนะเวลาเราเดินเบ็ดน้อยๆอย่างที่พี่บอกจำเอาไว้นะครับผมตอนนี้มันจ่ายหลายๆเท่าอ่ะเรากดเหลี่ยมไหนจำเอาไว้เวลาเราเข้าเบ็ดสูงๆนะเราจะได้ไหลๆนะครับผมเห็นไหมคอมโบมาดีนะเนี่ยเห็นไหมช่วงเวลาแตกคอมโบมันต้องมาดีแบบนี้นะครับน้องๆไป80บ้างอันนี้พี่บ่าวหาฟรีเกมด้วยนะครับผมไม่ใช่หาแค่คอมโบนะคือถ้าเรากดไปปล่อยออโต้ไปสัก10รอบถ้าเกิดว่าคอมโบไม่มีเลยเราก็ยกเลิกรอบได้แล้วก็สลับใหม่นะครับผมหรือว่าเราจะรอดูอีกสักแป๊บก็ได้นะครับผมสำหรับการเช็คคอมโบนะไม่เกิน40นะได้พี่บอกนะครับผมไม่เกิน40ออโต้นะต้องมีคอมโบจ่ายถ้าไม่มีอย่าเล่นนะครับผมย้ายเกมเลยไปเกมใหม่เลยแต่ถ้ามีก็ค่อยๆเปลี่ยนเบ็ดนะครับผมทำกำไรไปเรื่อยๆนะเรียบร้อยเบ็ด400น้องๆมาดูกันว่าเบ็ด400มันจะจ่ายหนักหน่วงแค่ไหนสำหรับเกมตลาดน้ำนะครับวัยรุ่นรอดูครับผมโคตรเถื่อนพี่บอกเลยตลาดน้ำอ่ะสำหรับใครที่แบบโอ้พี่เป๋าไม่ค่อยแตกไม่ค่อยไหลเลยเราต้องสุ่มคอมโบก่อนเราต้องเช็คก่อนว่าคอมโบมาดีไหมคือถ้าน้องๆไม่เช็คอะเราก็จะไม่รู้นะเราต้องเช็คก่อนนะครับผมสัก 3-40 รอบถ้าเราเห็นว่าคอมโบเริ่มตีเหมือนพี่เป๋าได้เนี่ยอะเราก็ต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มเปลี่ยนเบ็ดบ้างแล้วเบ็ดเท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่เราดูทุนของตัวเองเราก็เบ็ดให้มันเหมาะสมเหมือนพี่ไต่ขึ้นหมื่นพี่ก็จะเดิน400 200เลยนะครับผม
หรือถ้ามันยังมีโคมโบอยู่ต้องรีบเปลี่ยนบิดให้ไวช่วงเวลาแตกนะครับผมใครที่ขอกิมตลาดน้ำมาก็พยายามดูให้จบคลิปนะพี่สลับรอบยังไงไม่จำเป็นต้องให้หมดรอบถ้าเจอฟรียกเลิกรอบแล้วสลับใหม่นะอันนี้มันเป็นเกมลับเฉพาะตัวเพราะว่าถ้าเราปล่อยมันก็ปล่อยได้แต่โอกาสมันจะดูดต่อมีนะครับผมพยายามสลับรอบล้างรอบใหม่จะดีกว่าเอเต็มหน้าโอ้โห 60,000 ดอกนี้ดูดิ 82,000 คูณ 12 นะคือถ้ามันแตกวายช่อง2ช่อง3ช่อง4อ่ะมันแตกสวยๆอ่ะมันเข้าบิ๊กวินทุกดอกแน่นอนน้องๆนะครับผมในคูณ15แล้วเริ่มพูดแล้วเนี่ยคูณ15อยู่นะมันจำเป็นนะครับผมการเล่นบิดไวอ่ะใครบอกมันไม่จำเป็นจำเป็นนะครับผมถ้าเราเจอช่วงเวลาดีๆเราต้องเปลี่ยนบิดให้ไวเราจะได้ทำกำไรไวๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าคอมโบถี่ไหมถ้าคอมโบไม่มีเราจะไปฝืนดันทำไมนะครับผมย้ายเกมเล่นเกมใหม่ดีกว่านะครับผมอย่างที่พี่บอกนะเนี่ยเห็นไหมคอมโบมันจะมาเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเปลี่ยนสวยด้วยนะเห็นไหมช่วงเวลาแตกมันต้องสวยแบบนี้นะครับผมแต่ยังว่าการเดินบิดของเราก็ต้องไหวด้วยนะครับผมเนี่ยเหมือนพี่บ่าวจะยกเลิกรอบใหม่นะครับผมถ้าพี่เข้าฟรีจบฟรีต่อให้มีคอมโบพี่ก็ไม่ต่อนะครับผมเพราะว่าพี่จะไปเน้นหาฟรีเกมแล้วก็หาบิ๊กวินนะเห็นไหมได้ไปอีก12,000ข้างนอกนิ่มๆเนี่ยการสลับรอบไม่จำเป็นต้องให้หมดรอบยิ่งเราเจอฟรีเกมไวก็ดีนะครับผมเราก็จะได้ทำกำไรไวๆแต่ว่าถ้าเราไม่เจอเราต้องยกเลิกรอบสลับใหม่ดูสัก10รอบก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่ดูคอมโบตลาดน้ำไม่ค่อยเก่งก็พยายามดูให้จบคลิปนะครับผมจะได้มีเทคนิคเป็นของตัวเองการสังเกตเกมแต่ละเกมคอมโบแต่ละคอมโบมีความสำคัญแน่นอนนะครับผมไงนะไงไหมเราสลับไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรามีคอมโบเราก็ลุยไปเรื่อยๆนะครับผมทำกำไรไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับผมวนแบบนี้เข้าฟรีง่ายนะครับผมทำไมพี่บ่าวถึงต้องเปิดเทอร์โบเพราะว่าถ้าเราเปิดเทอร์โบน้องๆมันก็จะเข้าเลยมันก็จะไม่แบบรีโหลดแบบกดธรรมดาแบบเอียดอ่ะเอออันนี้เข้าเลยถ้าเกิดร้องมันมามันเข้าเลยมันเข้าเองเลยนะครับผมเนี่ยเปลี่ยนสวยนะครับผมกินตลาดน้ำต้องเปลี่ยนสวยนะเห็นไหมดูดิเบส400มันจะเถื่อนนะครับผมเห็นไหมเนี่ยแตกวายย่องสองย่องสามแบบนี้สวยเห็นไหมล้างบับก็มีอีกหนึ่งดอกโอ้โหเว้ยไหลยับยับแสนเจ็ดไปแล้วครับผมโบบายอีกแล้วน้องๆดูดิช่วงเวลาแตกนะครับผมมันต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเดินบิดให้ไวนะครับผมใครที่เดินบิดช้านะครับผมไม่ได้ถ้าเกิดว่าเจอเวลาคุมโบหลายๆสองจังหวะเป็นต้นไปอ่ะแตกวายดีๆเปลี่ยนดีๆเนี่ยเออเนี่ยเปลี่ยนดีๆแบบเนี้ยอย่าได้ชักช้าครับผมลองสลับบิดดูถ้าเกิดว่าสลับแล้วไม่ดีก็ถอยกลับนะครับผมแต่ถ้าคอมโบเริ่มหายก็ย้ายเกมนะแต่ถ้าคอมโบยังมีอยู่นะครับผมนี่เปล่าก็ลุยไปเรื่อยๆนะครับผมพยายามลุยไปเรื่อยๆนะไปครับผมมาลุ้นกันต่อนะพี่400เข้าอีกแล้วนะครับผมมาลุ้นกันว่าฟรีนี้มันจะให้พี่บ่าวเท่าไหร่นะครับผมสำหรับเกมตลาดน้ำนะบอกเลยเกมตลาดน้ำเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นช่วงค่ำๆนะครับผมจบฟรีนี้เลือกได้เลยนะจบฟรีนี้เลือกได้เลยนะครับผมว่าเราก็กำไรมาเยอะแล้วนะสำหรับเกมตลาดน้ำใครที่ขอพี่มาก็ขอคนละหนึ่งถูกใจพี่บ่าวด้วยนะโอเคครับผมเนี่ยถ้าผักมาย่องสามเนี่ยสวย ผักไม่มาจะได้นะผักเข้าแพงน้องๆเนี่ยเห็นไหมกูเจ็ดแล้ว10,000เนี่ยเนี่ยถ้ามันแตกวายสวยๆนะช่องสองช่องสามช่องสี่อ่ะมันจะดีมากนะครับผมพี่บอกเลยว่าเข้าคอมโบรัวๆเนี่ยแตกวายเสียดายนะช่องสามไม่แตกด้วยเนี่ยช่องสามไม่แตกวายด้วยเนี่ยเสียดายนะครับผมเข้าปลาหมึกสักดอกอ่ะรู้เรื่องแน่นอนบอกเลยครับผมมาอีก14,000นะเหลือง่าหมุนนะครับผมนี่แหละเราต้องดูด้วยนะครับผมว่ามันมาดีหรือเปล่าถ้ามันมาไม่ดีเราก็สลับรอบใหม่เห็นไหมแตกวายดีนะแน่ๆแตกวายดีแบบเนี้ยเนี่ยเสียดายนะย่อง4ไม่มีวายนะเห็นไหมถ้าย่อง4มีวายเจ็บดอกเนี้ยมาอีก58,000น้องๆโอ้โหหวานๆเกมตลาดน้ำนานนะพี่บ่าวไม่ได้มานะมี FC ขอมาก็เนี่ยดูไว้จบคลิปครับผมจำเทคนิคไปนะไปหาเล่นเอาเองนะครับผมใครที่อยากเข้ากลุ่ม VP ของพี่บ่าวก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปถามพี่บ่าวส่วนตัวนะครับผมใครที่อยากทำกิจกรรมรับเครดิตฟรีนะก็ไปที่กลุ่มแจกเครดิตฟรีนะวัยรุ่นนั่นแหละก็อย่างที่พี่บอกเกมตลาดน้ำน่าเล่นใครบอกตลาดน้ำไม่น่าเล่นถ้า
ลาดน้ำน่าเล่นครับผมดูดิคือเราอ่ะต้องดูด้วยว่ามันมาดีไหมคอมโบอ่ะเกมตลาดน้ำถ้ามันมาไม่ดีอย่าเล่นนะครับผมอันนั้นพี่บ่าวบอกเลยว่าเล่นไม่ได้นะแต่ถ้ามันมาดีอ่ะเล่นได้นะครับผมค่อยๆเล่นค่อยๆปั้นไปนะเออตอนนี้ขึ้นมา 200,000 แล้วนะเอาดิหลายใบขอแบบเน้นๆเจครับผมตัวไม่แพงนะเจเหลือ7หมุนนะครับผมมาลุ้นกันว่าจะมาต่ออีกไหมอ่ะไม่มีคอมโบเลยว่ะน้องๆเห็นไหมทำไมพี่ถึงต้องสลับรอบเรื่อยๆต้องหาคอมโบไปด้วยนะครับผมไม่งั้นมันก็ไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่เรียนตลาดน้ำมันต้องสลับรอบยกเลิกรอบแล้วสลับมันถึงจะไหลดีกว่านะเห็นไหมนี่ปล่อยให้ดูเลยทั้งหมด30รอบจะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยนะมันก็จะแบบไหลไม่ค่อยแบบไหลลื่นเท่าไหร่อ่ะน้องๆมันจะแบบวายมาไม่เสียได้นะมันก็ต้องวนใหม่เรื่อยๆอ่ะมันถึงจะดีสำหรับเกมตลาดน้ำนะเออกดเองก็ไม่เข้าแล้วโอ้โห3ตัวเมื่อกี้ยังไงอ้าว12,000เอาดิ 300,000 เลิกนะครับผม 300,000 เลิกเลยนะครับผมขออีก 5,000 กดเองดูเลยนะครับผมถือว่าคอมโบก็ดีนะเกมตลาดน้ำนะครับผมดูดิจบดอกนี้เลือกแตกวายสวยด้วยสามแสนเนาะๆโอ้โหใครที่ขอเกมนี้มาก็ขอคนละหนึ่งถูกใจพี่บ่าวด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะผมพี่บ่าวต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะผมว่าพี่จะไปปั้นเกมไหนน้องๆดูนะผมวันนี้ก็จบไป300,000สวยๆหรือจะลงให้พี่อีกสักดอกฟรีเกมมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มานะนั่นแหละนะครับผมคอมโบก่อนต้องเช็คก่อนคอมโบอ่ะการเน้นบิดอยู่ที่เรานะเช็คให้ดีนะครับผมกำไรแน่นอนมาไหมมาตบท้ายพี่บ่าวหรือเปล่าโอ้โหดูล้างดิดูมันล้างต้องดูแล้วจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหเต็มเต็ม19,000ยังมาอยู่แล้วฟรีเกมเนี่ยมันเหนียวจริงๆนะเนี่ยมันต้องมาแล้วรอบนี้โอ้โหเรียบร้อยมา3ตัวนะครับผมพอลึกนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะว่าพี่บ่าวเดี๋ยวปั้นเกมไหนน้องๆดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับน้องๆไว้เจอกันครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสล็อตหนองบ่าวอีด้า